สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับวันนี้ผมก็อยู่กับขวัญข้าวเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็ห่างหายกันไปหลายอาทิตย์นะฮะก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีความถี่ลดลงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่ติดตามนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่ติดตามมันจะบอกว่าไปถ้าก็ดี อะไรเงี้ยนะครับมีแฟนคลับนะครับแล้วผมเนี่ยดีใจมากๆที่พวกเรายังอยู่ด้วยกันนะฮะตอนที่ร้อยกว่าแล้วนะครับนะซึ่งไม่คิดว่าจะยาวนานกันมาขนาดนี้วันนี้นะเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละครับก็คือเรื่องขายชาติฮะเป็นเรื่องที่รัฐบาลใช่ไหมมีความไฟเขียวนะฮะผมจะไม่พูดรายละเอียดแล้วกันเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของครม.มติอะไรก็ตามดึงเข้าชักออกอะไรเงี้ยนะเราจะไม่จะคุยเรื่องพวกนั้นกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางเทคนิคซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องทางเทคนิคอยู่แล้วเขาโยนเรื่องนี้ออกมาใช่ไหมเหมือนที่คุณบอกผมก็คือเป็นเรื่องของกระแสความจริงอ่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปหลายปีก็มีประเด็นนี้ออกมาเหมือนกันรัฐบาลคสช.เหมือนกันตอนนั้นเหมือนน่าจะเช็คเสียงอ่ะว่าถ้าเกิดเราเปิดให้ต่างชาติแล้วก็กระแสก็ลบมากก็เลยหายไปสักพักแล้วตอนนี้ใกล้จะเลือกตั้งใหม่ก็แต่ผมได้ดูข่าวเมื่อประมาณ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับนะเพราะผมดูตาม YouTube นะ10ชั่วโมงที่แล้ว YouTube ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีท่านก็ดึงกลับมาก่อนคือถอนแต่พอไปฟังคำสัมภาษณ์จริงๆไม่ได้แปลว่าท่านถอนถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วค่อยเอากลับไปคุยกันว่าใครจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมมีคนพูดติดตลกนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเช็คกระแสรัฐบาลเนี่ยนะคุณไปเช็คที่ป่าเทพโพงามคุณประยุทธ์เนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยประเทศว่าชอบหมดทุกอย่างฮะใครจะด่าประยุทธ์แล้วเสนออย่างอื่นประเทศด่าเรียบนะฮะคุณชัดชาติขึ้นมาอะไรเงี้ยด่าเรียบหมดเลยแต่คราวเนี้ยพอมาไอ้กฎหมายให้ชาวต่างชาติซื้อที่ได้1ไร่ต้องลงทุนเท่าไหร่นะ40ล้านใช่ไหมประเทศด่าคุณประยุทธ์เละเลยฮะผมยังรักท่านอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าท่านยังทำอย่างนี้อยู่ก็ใช้คำว่าไม่เหลือเลยหลักอันนี้คือขายชาติทำไมเราถึงมองว่าการให้ต่างชาติมามีสิทธิ์ในพื้นดินของไทยกลายเป็นการขายชาติคะเอาคุณต้องไปดูสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะแค่ขายหุ้นเนี่ยคุณโอ้โหจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอจะแบบนี่คือแผ่นดินไทยใช่คุณเอาแผ่นดินนี้ไปขายคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ไงนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณทักษิณถึงมีเลเบลอีกอันนึงนะนอกจากประชานิยมโกงกินแล้วอันนั้นแล้วยังมีขายชาติอีกอย่างนึงใช่ไหมถ้าใครจำกันได้นะครับก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้ออกตรงๆเลยครับไม่ต้องซื้อหุ้นซื้อที่ดินไปเลยลงทุน40น้อยมากเลยนะถ้าใช่น้อยมากถ้าคุณไปเทียบกับที่อื่นๆเนี่ย40ล้านนี่ถือว่าน้อยมากๆสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคนฝรั่งเนี่ยเวลาฝรั่งอยากจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอยากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยต้องทำไงฮะหาเมียคนไทยไงที่เขาเรียกกันว่านอมินีค่ะใช่จัดเลยนะฮะจับเมียคนไทยจับเยอะด้วยนะผมจะบอกให้บางคนเนี่ยผมเคยไปเห็นมาผู้หญิงเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่ฝรั่งเนี่ยเป็นพ่อลูกกันคือฝรั่งเนี่ยเขาเป็นพ่อลูกกันอยู่แล้วแล้วเขาคงเลิกกับภรรยาเก่าเขาที่นู่นน่ะนะฮะแล้วเขาก็เลยมาได้พบรักกับผู้หญิงชาวไทยนะฮะในแถบภาคตะวันออกแล้วเขาก็มีลูกมาด้วยปรากฏว่าลูกเขามาก็พบรักกับน้องสาวของภรรยาคนนี้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วเขาทำธุรกิจครอบครัวเนี่ยโอ้โหทำธุรกิจใหญ่โตมากนะครับรวยกับผมไม่รู้กี่ร้อยเท่าจริงๆผมไปเห็นแล้วโอ้โหโรงงานเขาใหญ่มากค้าขายพวกอะไรเนี่ยผมไม่อยากจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครนะฮะก็ไม่ดีนะฮะอันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่อยากจะเปิดเผยแต่คือรวยมากแล้วเขาก็สามารถที่จะบริหารจัดการเป็นบอสเลยบอสใหญ่มากนะครับในทางกฎหมายนิตินัยอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากนะให้เป็นทางภรรยาแต่ว่าคือในทางพฤตินัยแล้วเนี่ยนะฮะผู้กุมอำนาจที่แท้จริงเมียพูดอะไรไม่ได้เลยผมบอกให้ไม่ก็คือเนี่ยตอนที่ทำอยู่สมช.ก็มีในเนื้องานที่ต้องดูแล้วหลักๆเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศที่เรารับผิดชอบอ่ะอันหนึ่งที่รัฐแล้วก็หลายๆธุรกิจให้ความสำคัญแล้วก็ภาคความมั่นคงให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องของนอมินีศึกษาดูงานประชุมหารือกับฝ่ายความมั่นคงภาคอื่นๆเนี่ยประเด็นที่จะต้องมีการพูดถึงตลอดนั่นก็คือประเด็นหัวข้อของการเป็นนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตพัทยาอันนี้นอมินีจะเยอะนิดนึงแต่ภาคเหนือคุณเยอะมากคุณรู้จักไอ้นี่ป่ะ Housing Care Retirement Care Home อ่ะอันนั้นก็เป็นธุรกิจใช่ที่เชียงใหม่อันนั้นก็เป็นธุรกิจอย่างนึงที่เป็นเชิงในสีเทาๆนิดนึงเทาๆนี่คือหมายว่าฝรั่งเป็นเจ้าของเลยเราไม่รู้อ๋อแต่คือฝรั่งมาอยู่เป็น retirement home สำหรับฝรั่งให้เดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไทยมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นในเรื่องของนอมินีซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การแต่งงานแต่คือมันเป็นธุรกิจรับจ้างแต่งงานจดทะเบียนเพื่อที่จะตัวฝรั่งนั้นจะได้มีสิทธิ์ในการอยู่แล้วก็ทำธุรกิจหรือประกอบการในประเทศไทยอ๋อเหรอครับคุณพูด housing care ผมนึกว่าอะไรรู้ว่าผมนึกถึงบ้านพักคนชราใช่มันก็คืออันนั้นด้วยอันนั้นเป็นหนึ่งในส่วนแต่คืออันเนี้ยที่เป็นนอมินีแบบซื้อขายที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าธุ
ธุรกิจนั้นก็มี housing care เนี้ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในการจับตาอย่างนี้ละกัน housing care เพราะว่าอันเนี้ยมัน target เฉพาะกลุ่มชายฝรั่งอายุเท่านี้เท่านี้ขึ้นไป60ปีมากกว่านั้นก็มากกว่านั้นก็มีนะฮะเขายังไหวเลยฮะคุณพูดถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะคุณพูดถึงตอนนั้นเนี่ยสภาอะไรนะสำนักงานสภาความมั่นคงผมก็นึกถึงคำพูดของเซเลบทางการเมืองท่านหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็คือคนที่ผมชอบมากนะครับคือคุณชูวิทย์ไปเยี่ยมธุรกิจเขาบ่อยชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเก่งนะแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยมันน่าฟังนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยเขาก็พูดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องขายชาตินะครับนะอันนี้ก็คือเขาโจมตีรัฐบาลเลยแหละนะแล้วก็คือก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้โดยตรงเขาพูดเรื่องบ่อนคาสิโนที่จีนมาลงทุนพนักงานจีนทั้งหมดเรียกง่ายว่ายกคนจากจีนมาแต่เอาที่เดียวคือสถานที่เป็นของประเทศไทยแล้วก็มีการแบ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่มีมาตลอดแล้วมีหลายสัญชาติโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วแล้วก็ทำไม่ใช่โดยที่ไม่ได้มีการรับรู้จากทางการก็ตอนที่ลงไปสังเกตหรือลงไปสอบถามอะไรเงี้ยก็อะไรพวกนี้ที่มันเปิดได้เพราะนอกจากการละหลวมของทางกฎหมายของประเทศไทยแล้วบุคลากรของประเทศไทยเองก็ยังเป็นนิกฟิลลี่อีกด้วยก็คือหลับตาข้างเดียว yeah. คุณชูวิทย์ก็พูดเรื่องนี้ยังไม่พอแล้วเขาก็พูดเรื่องอะไรว่าขายชาติ เขาก็บอกเขาก็พูดคำเดียวคุณเมื่อกี้เลยนะครับ ซึ่งผมฟังแล้วขนลุกเลยก็คือมันเป็นเรื่องของความมั่นคง นะฮะเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับและคุณชูวิทย์ก็พูดเลยไปถึงเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่พูดนะมันจะอันตรายต่อตัวผมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติได้วันหลังก็ไม่ต้องทำอะไรกันละเงี้ยก็คือพูดง่ายขายประเทศอยู่อะไรเงี้ยนะผมเหมือนรีรันสมัยคุณทักษิณเป็นนายกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำลงไปผมสังเกตไม่ได้สังเกตจากโพจากอะไรเลยนะผมไม่ได้พูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ผมพูดจากคนรอบตัวที่เชียร์คุณประยุทธ์อยู่เนี่ยเริ่มด่าแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าเริ่มแล้วแล้วก็คุณป่าเทพอีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะก็จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วคุณชูวิทย์ก็พูดประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับแล้วก็โจมตีว่ามันเป็นเรื่องของการขายชาติเป็นเรื่องของความมั่นคงไม่ใช่ความมั่นคงของชาติธรรมดาแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางของมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ของประชาธิปไตยนะตามคอนเซปต์ของงานคองเกรสครั้งที่24ที่เพิ่งจัดไปผ่านมาใครสนใจก็ไปดูได้ในไลฟ์ Facebook ซึ่งเนี่ยมันก็คือความมั่นคงของมนุษย์เพราะคนไทยจะไม่มีงานทำไงจะไม่มีที่อยู่จะไม่มีงานไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทำเพราะคนพวกนี้จะมากว้านซื้อหมดคือคุณวิพัฒน์อ่ะถ้าเกิดย้อนกลับไปสักนิดนึงอ่ะแผ่นดินหรือว่าที่อยู่อ่ะทําเมื่อกี้ถึงตามต้นเหตุบอกทําไมมันถึงได้เป็นประเด็นนักหนาเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้พวกเนี้ยมันนอกจากยึดติดกับความเป็นชาตินิยมแล้วมันยึดติดกับอ่ะหลักการเบื้องต้นง่ายๆของอธิปไตย sovereignty มันต้องมีแหละนะ territory people sovereignty แล้วก็วิสัยกฎหมายกฎหมายไงกฎหมายอย่างนึงมันต้องมีหลักการในการปกครองไงใช่ก็คืออะไรพวกนี้มันเป็นเบสิกใช่ไหมแล้วไหนจะวาทกรรมไอ้พวกค่านิยมเลยค่ะคำว่าดินแดนแผ่นดินไทยอ่ะมันยึดติดกับความเป็นชาตินิยมของไทยมันยึดติดกับใจคนไทยอ่ะง่ายๆแบบคุณดูแบบโอ้โหหนังสมัยแต่ก่อนหนังพระนเรศวร อะไรเงี้ยที่ว่าแบบจะย้ายไปแผ่นดินพม่า ก็กรอบเอาดินไทยใส่พานแล้วก็นำไปตั้งไว้ที่แผ่นดินอยุธยา มันก็คือเป็นประมาณนั้น คือเราจะเห็นว่าหลักการที่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นได้คือมันมีมูลมาจากไม่ว่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่เราบอกกันหรือว่าการยึดติดค่านิยมอะไรต่างๆพวกนี้ในสังคมไทยคือมันไม่ใช่แค่สังคมไทยด้วยซ้ำมันเป็นระดับในหลายๆชาติอื่นๆก็เป็นไม่งั้นมันก็ไม่มีการสู้รบแข่งแย่งกันดินแดนนี้หรอกแผ่นดินชั้นแผ่นดินทั้งที่ความจริงมันก็ซอยประเภทเดียวกันคือรัฐสมัยใหม่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันอันนี้มันคือ process ของ nation building แล้วความจริงอ่ะของประเทศไทยมันก็เพิ่ง nation building หรือการรักความเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ข้อมูลที่น่าสนใจคุณปลื้มของผมเนี่ยก็โกรธมากผมนะก็ผมชอบกริยาของเขาเวลาเขาพูดเรื่องนี้มากนะไม่ว่าจะเป็นการคว้างแก้วหรือฉีกหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะโยนทั้งหมดนะครับก็คือมันคือการแสดงออกของคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมที่เป็นชาตินิยมไงคือผมรู้สึกว่าคุณปื้มเนี่ยเขา represent ความเป็นอนุรักษ์นิยมแบบที่เป็นอนุรักษ์นิยมอ่ะคือไอ้คนที่มันจะมีอนุรักษ์นิยมแบบบ้าไปแล้วอ่ะแบบฟั่นเฟือนไปแล้วคือแบบไม่ได้สนใจหลักการใดๆแต่คืออันนี้คือเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเขาต้องการอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้เพราะเขาเชื่อว่า identity ของไทยเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปแบบcontestation กับของฝรั่งหรือชาติอื่นอะไรประมาณนี้ไงเขาก็เลยไม่เห็นด้วยแต่คุณพูดเรื่องแบบอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยซึ่งน่าแปลกใจหลายๆคนที่ออกมา against เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายก้าวหน้าที่สนับสนุนเราเคยเห็นที่แบบเราต้องเป็น world citizen เราต้องแบบไม่มี boundary เราจะต้องเป็น transnational ซึ่งอย่างเงี้ยแต่คุณกับค่อนข้าง against กับนโยบายอันนี้
ที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจคือเราไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันอะไรนะแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันคอนทราสต์กันดีน่าสนใจมากแล้วก็อันนี้พูดถึงพรรคสีส้มนี่ไม่ได้พูดเล่นนะก็คือจริงๆก็อยากจะฟังมุมมองชัดๆของพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าคณะก้าวหน้าก็ได้ว่าคุณมีจุดยืนตรงนี้อย่างไรจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าคุณชอบแสดงจุดยืนนะครับนะพรรคก้าวไกลนี่เขาชอบแสดงจุดยืนมากนะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องสุราเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งบางเรื่องผมก็เห็นด้วยเพราะผมก็ชอบกินคราฟต์เบียร์นะครับแล้วคราฟต์เบียร์ความเป็นไทยผมชอบมากคราฟต์เบียร์ของนโยบายของเขาตอนแรกวันนี้จะคุยเรื่องคราฟต์เบียร์ด้วยซ้ำแต่เอาเรื่องประชาชนเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไม่เป็นไรโอเคครับเอาไว้ครั้งหน้าครั้งหน้าก็นั่นแหละนะฮะก็น่าสนใจว่าเขาจะมีจุดยืนไงแล้วเขาจะให้เหตุผลอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งหลายๆครั้งเขาก็ให้เหตุผลอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวทั้งเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยอะไรเงี้ยนะฮะนะแต่ผมมีตัวอย่างเนี่ยก่อนเราจะเลิกเนี่ยวันนี้เราจะทำคลิปสั้นๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมวันนี้เพราะคนไม่ค่อยฟังคลิปยาวๆแล้วผมไปเซิร์ชเน็ตมาใช่ไหมคุณก็ไปเซิร์ช Google มาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอบรม Google เดือนหน้านะพบว่านะในประเทศอังกฤษเนี่ยสาราชนาจักรเนี่ยผมรู้อยู่แล้วไม่ต้องนั่นเพราะว่าไปอยู่มาเนี่ยเห็นเขาซื้อกันมันเลยนะมันมือเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีกฎระเบียบห้ามนะครับคือผมเชื่อว่าเพื่อนผมที่เป็นคนต่างชาติแล้วมีเงินเนี่ยนะมีบ้านเยอะกว่าคนไทยก็มีบ้านอยู่ที่อังกฤษที่ลอนดอนเยอะคือเยอะกว่าคนที่มีสัญชาติอังกฤษคนต่างชาติเนี่ยไปมีอสังหาริมทรัพย์ที่นั่นซะแล้วเพื่อนเราเป็นคนมาเลย์ก็คือปล่อยคล้ายๆคอนโดแต่ที่นั่นเขาเรียกอพาร์ตเมนต์ปล่อยเช่าอพาร์ตเมนต์สองสามห้องรวยจริงๆเลยนะรวยก็บางคนรวยมากนะก็มีทรัพย์สินอยู่ที่ไม่แล้วเอาจริงๆเรียลเอสเตทที่นู่นอะซื้อขายง่ายแล้วราคามันถ้าเทียบกันอะถ้าสมมติคุณเป็นคนรวยที่เมืองไทยอะ คุณต้องการจะซื้อเพนท์เฮาส์อะคุณไปซื้อที่นู่นคุณได้ 2-3-40 ล้านคุณซื้อบ้านในไทยได้อะไรแต่ถ้า40ล้านอยู่ในลอนดอนคุณอาจจะได้แค่ทาวน์เฮาส์ห้องหนึ่งไม่40ล้านอะถ้าจำไม่ผิดเขาบอกซื้อสัญชาติแคนาดาได้ด้วยแคนาดาออสเตรเลียคือมันจะมีลิสต์อยู่ว่าแบบกี่10ล้านกี่ร้อยล้านถึงจะได้สัญชาติคุณจะได้เวลไหนใช่ไหมเอ้ยอังกฤษก็ซื้อได้2ล้านปอนด์คุณลงทุน2ล้านปอนด์คุณได้เลยประมาณ50 60 80 80ล้านก็ไม่แพงเอาจริงคุณมีตังค์คุณก็ซื้อไปดิเอามันถึงเป็นแบบนี้ไงนะครับก็ผมคิดว่าโอเคนะครับก็คือมันก็แฟร์ไงถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็น citizen of the world คุณเป็น transnationalism แล้วมันผิดตรงไหนใช่ไหมที่คนชาติไหนจะเป็นนายกของประเทศไหนถูกป่ะมันก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาใดๆเลยถูกไหมปากีสถานก็เป็นคนปากีสถานเป็นmayor of london นายกเทศมนตรีลอนดอนมาไม่รู้กี่สมัยแล้วไม่เห็นจะเป็นไรใช่ไหมผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรถูกไหมฮะก็คืออ่ะนั่นคือวิธีคิดของฝ่ายที่เป็นค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมในระดับtransnationalism ว่าผมก็คิดว่าไม่คือ neoliberalism เนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อวานผมคิดเล่นๆดูผมคิดว่ามันเป็นการเลี่ยงบาลีในการที่ไม่อยากด่าทุนนิยมคลาสสิกแล้วคุณก็ไปประดิษฐ์คำว่า neoliberalism แล้วก็บอกว่ามันเป็นเวอร์ชันเอ็กซ์ตรีมกว่าของ capitalism แล้วคุณก็ไปด่า neoliberalism แทนเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยผมไปเซิร์ช Google มาเมื่อกี้นอร์เวย์สวีเดนซื้อได้หมดเลยคุณไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติก็ได้ซื้อได้อเมริกาเนี่ยชัดเจนที่สุดนะ Land of Freedom Land of Opportunity คุณซื้อได้ทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งฟินแลนด์แน่ผมเจอแล้วนะซื้อไม่ได้ฟินแลนด์คุณว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นรัฐสวัสดิการอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยไม่เกี่ยวเพราะว่านอร์เวย์ซื้อได้ก็นอร์เวย์สวีเดนซื้อได้ไงก็สแกนอะอะไรเงี้ยแต่ไอ้นั่นอะไอ้ฟินแลนด์ดันซื้อไม่ได้มันเพราะอะไรไม่รู้ไอซ์แลนด์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลดูแล้วแบบไอซ์แลนด์มันพื้นที่มันน้อยมันไม่ควรป่ะวะไม่รู้อะแต่คือบางเรื่องมันก็เกี่ยวบางเรื่องแต่มันอาจจะเกี่ยวไงเห็นไหมเวลแฟร์สวัสดิการอะแน่นอนมันคำว่าเวลแฟร์สวัสดิการคุณต้องมีไครเทียคุณถึงจะรวมอยู่ในเวลแฟร์นั้นใช่ไหมอย่างเช่นอะอยู่เป็นซิติเซนถึงจะได้รับเวลแฟร์เพราะฉะนั้นคุณต้องทำงานอันนี้หลักเพราะฉะนั้นอะมันต้องมี requirement condition อะไรพวกเนี้ย foreigner ที่เขาไม่ได้รวมอยู่ใน requirement เนี้ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะมาอะไรเวลแฟร์อะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าที่ดินนั้นก็เกี่ยวไหมแต่ไอ้คำว่าได้ของสวีเดนเนี่ยมันน่ากลัวไงคือสวีเดนมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างเลี่ยงบาลีนี่ผมเปิดวอลละนะฮะคือบางคนบอกว่าสวีเดนเป็นรัฐสวัสดิการเงี้ยโอเคมันใช่แต่มันไม่หมายความว่าคุณอยู่ดีๆแล้วคุณจะได้ทุกอย่างไงคือมันมีเงื่อนไขแบบที่คุณบอกไงว่าคุณต้อง1 2 3คุณจะได้แพ็คเกจนี้และเลเวลของแต่ละแพ็คเกจมันไม่เท่ากันเหมือนแพ็คเกจดีแท็กก็เหมือนผมเอ้าเหมือนผมเป็นคนไทยผมก็บอกว่าประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการได้เพราะว่ามี30บาทรักษาทุกโรคก็ทุกคนก็ได้เหมือนกันนี่แต่มันไม่ได้บอกเลยว่าสิทธิ์คุณมันมีอยู่ที่เดียวแล้วคุณต้องไปโรงพยาบาลเดียวแล้วคุณต้องรอคิวเป็นวันมันไม่ได้บอกตรงนี้นี่แต่มันบอกว่าคุณมีสิทธิ์ไหมก็คุณก็มีไงถูกป่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนที่คุณไปบำรุงราชแป๊บเดียวแม่งได้เลยถูกป่ะมันไม่เหมือนกันไงเข้าใจป่ะคือแบบ
มันก็คือรักษาพยาบาลป่ะแต่คือแบบนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ได้เท่าเขาเพราะว่าคุณหนึ่งถ้าคุณเป็นประกันสังคมสิทธิ์คุณจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้าคุณทำงานบริษัทเอกชนนายจ้างสมทบให้นิดนึงถ้าคุณไปผ่าลิสิตดวงแบบที่คุณใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยนะฮะคุณจ่ายแค่500บาทนะหมอก็จะหน้าเบื้องนิดนึงเวลาทำไปอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณเงินสดเงินแรงหน่อยถ้าคุณจ่ายเงินสดไป 2,500 ใช่ไหมหมอก็ยิ้มแย้มเลยทีนี้สนุกสนานทำเบาเลยอย่างเงี้ยคุณเข้าใจยังตรงนี้มันไม่ได้บอกไงสวีเดนคุณไปดูดิหลายเรื่องนะมันทำแบบเนี้ยมันเลี่ยงแบบเนี้ยเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าได้ของสวีเดนที่ซื้อเนี่ยมีคอนดิชันอะไรมันมีคอนดิชันอะไรมันใช่เรื่องที่คุณอยู่ดีๆควักตังค์ไปวางเนี่ยมันจะให้คุณซื้อหรือเปล่านั่นมันเป็นอีกเรื่องนึงไงรัสเซียก็เหมือนกันเนี่ยผมก็ไปเซิร์ช Google มาเยี่ยมยอดรัสเซียก็ให้ซื้อได้เช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ใครจะซื้อหรือเปล่านะไปอยู่กับรัสเซียนะครับยูเครนนี่ไม่รู้ไงนะต้องไปเซิร์ชดูต้องเดี๋ยวลองไปถามเพื่อนให้ฮะอยู่ออสเตรเลียนี่ไม่ได้ออสเตรเลียเมื่อกี้ผมเซิร์ชละนะคุณจะเล่าเรื่องแคนาดาใช่ไหมผมเปิดให้แบบนี้เลยไม่ต้องถามยากๆโอเคไม่ก็คือแคนาดามันมีประเด็นมานานมากเรื่องที่ว่าแบบเขาบอกแคนาดากับออสเตรเลียคล้ายๆกันคือคนจีนเยอะคนจีนล้นแล้วคนจีนเนี่ยเม็ดเงินเขาก็ค่อนข้างมีในระดับนึงเรียกว่ามีมากๆแหละและแคนาดาเผชิญวิกฤตตรงที่ว่า housing อ่ะ real estate อ่ะเกินครึ่งอ่ะเป็นคนจีนที่ถือครองอีกครึ่งนึงหรือเปล่าไม่รู้แต่คือสถิติก็คือเป็นคนจีนกับคนอินเดียที่ถือครอง real estate ที่แคนาดาเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่แบบคนในประเทศหรือคนที่เป็นคนแคนาดาเองอ่ะไม่สามารถที่จะ affordhousing price ได้เพราะมันเกิดเป็น housing inflation หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพวกนักธุรกิจหรือคนจีนอะไรเงี้ยเข้าไปก็คือแบบไปซื้อที่ไปซื้ออะไรเก็บไว้เก็งราคาเก็งกำไรก็คือซื้อทิ้งไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยที่ไปอ่านมาก็คือว่าแคนาดามันก็เลยริเริ่มกันพยายามที่จะแบนไม่ให้ foreigner เนี่ยเข้าไปซื้อที่ดินหรือ housing หรือ real estate พวกนี้ประมาณ2ปีเพื่อที่จะให้ฟื้นฟูสภาพคล่องทางการเงินของพวก real estate sector อย่างเงี้ยค่ะคือไปซื้อแล้วมันจะคล่องเงี้ยเหรอหรือว่าซื้อแล้วมันจะยิ่งฝืดไม่ก็คือพักไว้ไม่ให้ foreigner เข้าไปเก็งกำไรในเรื่องของ housing อย่างเงี้ยในแคนาดาออตโตวากับแวนคูเวอร์ผมเริ่มรู้สึกแบบนี้นะว่าประเทศที่มันเปิดมากๆแบบเนี้ยพอมันเริ่มมีคนเข้าไปทำอะไรมากๆมันจะเริ่มปิดคือมันจะเริ่มไม่ค่อยเปิดละเพราะว่าเหมือนมันรู้แล้วไงว่าเฮ้ยคุณต้องการที่จะเข้ามาทำอะไรบางอย่าง mm-hmm. ถูกไหมฮะอย่างเช่นอย่างประเทศไทยเมื่อก่อนปีที่แล้วปีกว่าๆแล้วมีกระแสย้ายประเทศจำได้ไหมที่มันมีกลุ่มย้ายประเทศขึ้นมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้ความรู้อะไรมันเป็นกลุ่มของคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วอวดออว่าแบบเรามีชีวิตที่ดีแล้วอะไรเงี้ยไม่คือมันเอาตรงๆก็ขอบทนิดหน่อยในกลุ่มคือเราเข้าไปก็แบบต้องการหาช่องทางอะไรใช่ไหมเขาอยากรู้ในวิธีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบไปเป็นแค่พาร์ทไทม์นู่นนี่นั่นอ่ะเวลาคนเขาหางานเขาก็หา stable job อะไรอย่างเงี้ยไงหางานจริงๆใช่ไหมงานจริงๆที่มันไม่ใช่แค่พาร์ทไทม์คือพาร์ทไทม์ไปไม่ได้ว่าอะไรไปก็หาได้แต่คือคนที่เขาต้องการจะย้ายประเทศบางทีมันมากกว่าแค่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กอะไรเงี้ย security ต้องมี security แบบเข้าที่ทำงานไหนแล้วต่อรองคุยกับ HR ไงที่ว่าแบบบริษัทนี้จะรับรองการต่อวีซ่าหรือรับรองการเป็น citizen ในอีก10 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคุณต้องไปแบบคุณนั้นเป็น content provider ใช่เป็น contentแต่คือทีนี้ว่าพอคุณย้ายไปมากๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะย้ายไปแบบจริงจังหรือคุณว่าไปหางานจริงจังหรือคุณจะย้ายไปแบบคุณเดียลองเนี่ยนะหรือคุณจะย้ายไปแบบไปล้างจานเนี่ยคุณก็ย้ายไปเนี่ยผมว่าเขาเริ่มไม่อยากให้คุณย้ายละอย่างบางประเทศอย่างแคนาดาที่ทำมันชนะเลือกตั้งครั้งแรกแคนาดาบอกแขกรับเลย Welcome. ใครอยากจะมาเลยเพราะแบบอเมริกามันเป็นพื้นที่ที่สกปรกไปแล้วอย่างเงี้ยไอ้ทำมันมาอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมดาราเซเลบริตี้ต่างๆก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวจะขับรถย้ายไปแคนาดาได้เลยเพราะมันขับรถไม่ได้ใช่ไหมค่ะนิดเดียวแต่ว่าสรุปแล้วก็ไม่มีใครย้ายจริงๆเพราะนั้นเนี่ยอัตราการย้ายเข้าไปในแคนาดาเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบทางตัวเลขออกมาจริงเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นนัยยะสำคัญเลยคือมันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยด้วยซ้ำไปเลยประมาณนั้นนะแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงนัยยะสำคัญจริงๆอ่ะก็คือย้ายไปสัก30 ล้านคนเลยผมว่าแคนาดาไม่ก็ไม่ให้ไปหรอกเหมือนนี่ไงเหมือนที่คุณพูดเรื่องบ้านไงมันให้ซื้อแบบตอนแรกเปิดเลยอย่างเงี้ยแต่พอคุณมาซื้อเข้าเยอะๆแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีตัวอย่างให้เห็นว่ามันเริ่มไม่นั่นแล้วแล้วก็คืออย่างนึงก็คือมันเกิดสิ่งที่คุณบอกว่ามันคือเงินเฟ้ออินฟลชันเนี่ยใช่ housing inflation housing bubble เนี่ยไหนซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากแต่ผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ละกันไม่รู้ว่าผมเปรียบได้ถูกไหมก็คือเปรียบกับปี2008เนี่ยแล้วก็คือคนอเมริกันเนี่ยเริ่มออกลูกออกหลานเยอะละนะฮะมีคนอันนี้คือแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมพอคนอเมริกามันเยอะแล้วมันแผ่ไปเยอะใช่ไหมแล้วคนอเมริกามันมีแบบ mindset ว่ามันต้องไม่อยู่กับครอบครัวต้องไปหาบ้านใหม่ by the time 18 ใช่ก็คือคนที่อยู่บ้านกับครอบครัวคือ loser อะไรเงี้ยคือมันความคิดไม่เหมือนคนไทยไง
คนไทยความคิดคือต้องดูแลพ่อแม่แต่ฝรั่งมันคือคิดว่าพ่อแม่บอกว่ามึงไม่ต้องมาดูแลกูก็ออกไปซื้อบ้านแล้วพอซื้อบ้านเนี่ยคนพวกเนี้ยนะคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นไงฮะ job security ต่ำไงนี่ non traditional security ใช่ไหม job security มันต่ำแล้วมันก็เลยต้องไปหาเงินแล้วไปกู้เงินมาซื้อบ้านนะมอร์ตเกจอะไรประมาณนี้พอกู้แม่งเข้าไปซื้อกู้ไปกู้มาตอนแรกมันก็มีตังส่งไงพอทำไปทำมาแม่งตกงานไม่มีตังส่งบ้านก็โดนยึดโดนยึดแล้วไงโดนยึดแล้วมันก็ไอคนที่มันโดนยึดบ้านก็คือเสียตังฟรีถูกไหมเสียตังฟรีพวกนี้ก็ไปเป็นโฮมเลสไปเป็นหาเหวเลยของแม่งก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่คือบริษัทที่มันทำบ้านอ่ะก็คือมันคิดว่ามันจะได้ตังจำนวนเท่านี้แต่จริงๆมันได้มาแค่ 10% อย่างเงี้ยเพราะมันผ่อนได้แค่10บางคนผ่อนได้20 30แล้วก็โดนยึดไปแล้วก็โดนยึดไปแล้วยึดเอาไปทำอะไรอ่ะมันก็คือบ้านที่มันอยู่ล้างๆถูกไหมมันลงทุนไปแล้วลงทุนไปแล้วทุนคุณก็จมพอคุณก็จมคุณไม่มีตังมาเจือจุนตรงนี้แล้วคุณยิ่งลงทุนมากเท่าไหร่กำไรคุณยิ่งหายมากเท่านั้นเพราะคุณแล้วมันก็เลยเกิดว่าบริษัทแม่งขาดเงินไงเอาเข้าจริงมีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีตัวเงินแม่งก็ล้มพอล้มปุ๊บเป็นไงล้มปุ๊บเนี่ยไอเลแมนบาร์เดอร์อะไรของแม่งอะใหญ่เป็นอันดับ4ของอเมริกาเลยอะไรของแม่งนะพอมันล้มทีปุ๊บเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็เหมือนกับไม่ช่วยอะไรเงี้ยพอไม่ช่วยปุ๊บก็ล้มจริงพอล้มจริงทีนี้ก็ล้มแม่งทั้งโลกเลย แต่ว่าผมไม่รู้ว่าพอไปเกิดแคนาดาเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ไหมมันจะเกิดล้มแบบนี้ไหมหรือว่ามันเป็นแค่เงินเฟ้อเบาๆแล้วก็จะหายไปเพราะว่าแคนาดาอาจจะไม่ได้มีผลต่อระบบเศรษฐกิจโลกมากมายอะไรเงี้ยแล้วว่าเนี้ยมันอีกหนึ่งปัจจัยที่มันต่างกันกับตอนแฮมเบอร์เกอร์น่าจะเรื่องที่ว่าคนที่มากว้านซื้อที่คือซื้อไปเก็งกำไรแต่ไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะอยู่อะไรขนาดนั้นนะแต่คืนนี้ก็ไม่ได้เข้าใจทางหลักเศรษฐศาสตร์มากมายอะไรขนาดนั้นนะเราคิดว่ามันจะเหมือนไอ้ตอนที่เก็งกำไรเล่นหุ้นไอ้ตอนวิกฤต1998อ่ะอันนั้นมันก็เก็งกำไรข้ามเลยอ๋อต้มยำกุ้งใช่ไหมมีชื่อไทยๆมาให้พวกเราท่องจำกันนะต้มกุ้งต้มกุ้งก็ไม่รู้ก็คือไม่ได้แม่นทางเศรษฐก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอันเนี้ยคือเห็นชัดเลยว่าของที่คณะนามันคือการเก็งกำไรแต่มันก็พังเป็นรีเจียนได้เหมือนกันไงคืออย่างตอนนั้นก็พังที่เซาท์อีสเอเชียก็ไม่ได้ไปพังที่อื่นมากมายก็พังที่เนี่ยเละหน้ากลองเลยนะฮะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าแคนาดาเขากลัวงี้เขาอาจจะกลัวไปพังที่เขาไงไปพังที่ประเทศเขานั่นแหละเพราะประเทศเขาแม่งก็ใหญ่พอที่จะไปรีเจียนตัวเองได้แล้วถูกไหม yeah. แล้วก็ไอ้เงินเนี่ยเงินนั้นก็อาจจะมีสำรองอยู่บ้างอะไรเงี้ย แต่พอมันเจอไอ้เขานี้เข้าไปหนักๆเนี่ยคุณจะเอาไปอุดตรงนั้นมันก็ไม่คุ้มหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันไม่คุ้มแล้วคุณไม่ไปทำอ่ะแล้วถ้ามันล้มขึ้นมามันก็เกิดความเสียหายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอย่างนี้ไงแล้วก็คือคนจีนพอไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมีตังก็ซื้ออย่างเงี้ยบางคนก็ซื้อก็อยู่มั่งไม่อยู่มั่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้อีกไงคนที่มี mindset เป็น nationalismก็จะบอกว่าทำไมถึงจะต้องมีคนจีนมาอยู่มาเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็พูดภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเราเทสดีกว่าทั้งเยอะคิวเบกฟรานซ์ค่ะเรากินมงกินไวน์อย่างนี้คุณมาแบบติ่มซำอะไรวะอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวผมถึงมาอยู่ประเทศไทยไงถูกไหมเพราะผมภูมิใจในความเป็นเอเชียถูกไหมท่านย่าผมนั่งเรือเลยไปอีกสักนิดนึงแคนาดาหรือไปอเมริกาผมก็ไม่ได้เกิดที่นี่ผมก็เป็นได้แค่คนที่ไปเช่าประเทศเขาอยู่ผมก็ไปเป็นพลเมืองชั้น2ผมเป็นคนไทยผมอยู่ที่นี่ผมเป็นคนไทยผมภูมิใจนะผมเป็นพลเมืองชั้น1ที่นี่ไงภูมิใจที่อยู่ที่นี่มันก็จะเกิดเรื่อง nationalism นะมันก็จะนำไปสู่ racism อีกรอบแล้วมันก็จะไปขุดเจอโครงกระดูกสักที่นึงเอาคุณไม่ได้ข่าวเหรอแคนาดาแม่งไปขุดเจอโครงกระดูกของชาวแบบชนเผ่าอะดั้งเดิมอะนะในพื้นแผ่นดินแคนาดาคือเหมือนกับว่าโดนฆ่าแล้วไปฝังไว้พอไปขุดเจอปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแบบบรรพบุรุษของคุณเคยแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนสักที่นึงอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดอันนั้นอีกเกิดแบบกิลตี้เกิดความแบบกิลตี้คอนเชียสก็จะกลายเป็นอย่างนั้นอีกไงผมไม่รู้ทำไมถึงมาเจอตอนนี้น่าจะเจอตั้งนานแล้วเพิ่งมาเจอตอนที่แบบมีแบ็คไลท์แมตเตอร์พอดีอะไรเงี้ยก็แบบปีก็พูดเรื่องที่ดินขายบ้านให้ต่างชาติสรุปว่าเราสรุปว่าไงเราสรุปว่าดีไม่หรอกคือเราคิดว่ามันทำได้แต่มันต้องมีขอบเขตมันต้องมีกฎมันต้องมีกฎหมายและทรัพยากรและบุคลากรที่เคร่งครัดก็นี่ไงคุณก็อยู่ข้างท่านนายกก็คือแบบปล่อยออกมาก่อนเพื่อที่จะมาตั้งหลักแล้วก็มาคุยกันว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ส่งกลับไปอีกทีเอ้าก็เหมือนกับไงท่านนายกก็พูดอยู่คำหนึ่งผมชอบมากเลยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหมท่านนายกผมขอปิดด้วยโค้ดนี่เขาบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คนไทยเรายังไปซื้อบ้านที่ต่างประเทศอยู่ได้เลยก็ให้เขามาซื้อของเราบ้างก็เหมือนกับหายกันแล้วอะไรประมาณนั้นนะสุดยอดเลย